สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ครับสำหรับตอนนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ LINE ครับในส่วนของ LINE Basic กับ Set Channel ครับวันนี้เป็นในส่วนหัวข้อของเรื่องการปิดการเล่นวิดีโออัตโนมัติครับเวลาที่เราเปิดการเล่นวิดีโออัตโนมัติไว้นะครับพอเปิดเข้ามาปั๊บนะฮะวิดีโอมันก็จะทำการเล่นโดยอัตโนมัติครับซึ่งอันนี้เป็นการตั้งค่าเบื้องต้นที่เขามีมาตั้งแต่แรกครับแต่การใช้แบบนี้ข้อดีก็คือเปิดมาปั๊บก็เห็นวิดีโอทันทีเลยส่วนข้อเสียก็คือมันเปลืองเน็ตครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะใครที่มีเน็ตน้อยๆเนาะเรามาดูวิธีการตั้งค่าปิดกันดีกว่าครับอันดับแรกมาที่หน้าหลักครับจากนั้นมองที่มุมขวาด้านบนไปแตะที่เครื่องหมายฟันเฟืองการตั้งค่าครับหลังจากนั้นครับผมให้ทำการเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาจนกระทั่งถึงเมนูที่เขียนว่ารูป and วิดีโอตรงนี้ครับแตะเข้าไปเลยจ้าจากนั้นมาแตะที่คำว่าเล่นวิดีโออัตโนมัติครับพอแตะเข้าไปก็จะมี3ตัวเลือกให้เราก็คือ1ไม่ต้องเล่นเลยไม่ต้องเล่นวิดีโออัตโนมัติเลย2นะครับเล่นวิดีโออัตโนมัติก็ได้นะแต่เฉพาะตอนที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แบบนี้จะไม่เล่นจะเล่นเมื่อตอนเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นๆทั้งเน็ตมือถือทั้ง Wi-Fi ครับแต่จริงๆแล้วแต่ไม่เล่นดีกว่าเพราะบางทีเราก็ไม่ได้อยากดูเนาะบางทีเพื่อนส่งคลิปลามกอะไรมาให้เนี่ยปิดไม่ทันเลยยุ่งเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Set Channel นะครับชอบใจอย่าลืมกด Subscribe นะจ๊ะสวัสดีครับ